بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أما بعد فقد قال الإمام عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين الإمام عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ونفعنا به عندي كلا وردنا الفتر رباني كتن كيبودن قوان قوان سمكان قوان مجن تيكين مدريد كان بكر الله سبحان كي تيبي كان تيكين بكر الله سبقا بين قوان سمكان بين سنقر قوان كي قوان سمكان قوان บรรดาผู้ที่มีความปรารถนามีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะเดินทางขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอิหม่ามได้เห็นทำการกล่าวยาเข้ามีอินนะกุมอิซาฮะฎะรตุมฟีมาญาลิซิกริتحضرونها للفرحة لا للمداواة تعرضون عن وعد واعد وتفضون عليه الخطأ والزلل وتستهزئون وتضحكون وتلعبون أنتم مفطرون برؤوسكم مع الله عز وجل توبوا من هذالا تتشبهوا بأعداء الله عز وجل وانتفعوا بما تصنعون ท่านอิหม่ามได้ทำการกล่าวอินนะกุมแท้จริงพวกท่านเนี่ยฮะฎออิซาฮะฎอรตุมฟีมาญาลิซิกริเมื่อพวกท่านเนี่ยได้มาปรากฏตัวในสถานที่ที่เกียรติในสถานที่ดีเกียร์สถานที่ดีกรุบอลสถานที่ที่มีการสอนชาวโลกสถานที่มีการดีเกียร์ดีกรุบอลเนี่ยตั้งตัวรู้นะฮะลิฟุรฮะติและลิมูดาวาติผู้ท่านก็มายังสถานที่ดีเกียร์เนี่ยลิฟุรฮะเพื่อความสบายใจเพื่อความสุขใจความสบายใจและลิมูดาวาติไม่ใช่เพื่อที่จะมาเยียวยาใจอันนี้ท่านอิหม่ามเนี่ยได้ทำการกล่าวเนี่ยเพื่อจะทำการตำหนินะว่าในความเป็นจริงแล้วการที่มาดีเกียร์มาดีกรุ๊ปก็เพื่อที่จะมาเยียวยาหัวใจของเราแต่ที่มันเป็นโรคอยู่เนี่ยแต่ให้หายจากโรคป่วยหรือหัวใจของเราเนี่ยหลงกับดุนยาหัวใจเรานั้นยังไม่ผูกติดกับสิ่งอื่นจะเอาล็อกสุภาพวตาลาเราก็ต้องใช้สันที่ดีเกียร์มาทำการเยียวยาหัวใจของเราไม่ใช่เรามาเพื่อจะมาสนุกไม่ใช่เรามาเพื่อจะมีความสบายใจไม่ใช่มาเพื่อจะมาโป๊ะปากเหมือนฟูแล้วก็เกิดความสบายใจไม่ใช่อย่างนั้นให้มันบอกว่าโอ้คุณชนของฉันพวกท่านในโบราณมาในสถานที่ดีเกียร์มันดีเกียร์เนี่ยพวกท่านมาเพื่อจะผ่อนคลายจะให้มีความสบายใจและลิมูดาวาที่ไม่ใช่เพื่อจะมาเยียวยาหัวใจเพราะฉะนั้นเวลาเราทำการดีเกียร์ทำการพิรุณสิ่งที่สำคัญก็คือเรามีเนียนมีเจตนาตั้งใจก่อนดีเกียร์พิรุณหรือระหว่างดีเกียร์พิรุณเรามาดีเกียร์เพื่อจะมาเยียวยาหัวใจของเราให้มีความสะอาดมีความบริสุทธิ์รักษาโรคต่างๆของหัวใจของเราทั้งที่เรารู้แล้วก็ไม่รู้เนี่ยบางทีว่าเรามีโรคหัวใจอยู่เราก็ไม่รู้เรา
ก็เหนียดอีกเกี้ยงพุทธมาอยู่ยาวใจของเราตัวอังกฤษนะอันวะดินวายใจมาได้ทำการพูดตำหนิว่าอวนามาในสถานที่มีการดีเกตมีการสอนเกี่ยวเรื่องของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพวกท่านไม่สนใจจากคำเตือนของผู้ทำการพูดตักเตือนก็ยังสนใจว่าเขาพูดอะไรตักเตือนอะไรก็จะสนใจท่านอิหม่ามเนี่ยท่านได้ทำการพูดตักเตือนผู้ตั้งแต่ในยุคหกร้อยปีห้าร้อยปีนะฮะหลังจากที่รอซูลุลลอฮ์เสียชีวิตไปแล้ววะตัฟะดูนะอะลัยฮิลคอฏอะวัซซะลัมบอกว่าพวกท่านฟังเนี่ยพวกท่านก็จะทำการรักษานะฮะพยายามที่จะสอบคอยสังเกตข้อผิดพลาดนะของผู้ที่ทำการตักเตือนถูกจะพูดถูกผิดบ้างนะคือฟังเพื่อจะผิดเขาก็เลยฟังเพื่อจะนำคำสอนของผู้ทำการพูดทำการสอนทำการตักเตือนเนี่ยมาน้อมปฏิบัตินะพอเรื่องความผิดพลาดจำดีพอเวลาเรื่องปกติที่เราทำการพูดเป็นคำสอนแล้วก็จะจำผู้ท่านเป็นยังไงนะตอนนี้มาในทำการตั้งติดนะวัตสตันจิบูนะและผู้ท่านเนี่ยทำล้อเล่นทำเป็นล้อเล่นหรือทำการเยอะยันนะฮะในสถานที่ที่มีการดีเกตมีการดิ้นรนว่าตันฮากูนะพวกท่านหัวเราะกันว่าตันอาบูนะพวกท่านเล่นกันว่าจะเอาจริงเอาจังว่ามีความตั้งใจที่จะมาทำการดีเกตทำการดิ้นรนทำการฟังเรื่องของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอันตุมมุคอตารูนะบิรุฮูซิมุมะอัลลอฮิอัซซะวะจัลละมุท่านเนี่ยกำลังโยนตนเองโยนศีรษะของตนเองเนี่ยให้อยู่ในอันตรายกับอัลลอฮ์ตะอาลาเลยนะนะพวกท่านนี่ก็อยู่ในอันตรายเลยถ้าเกิดว่ามาสันทีดีเกตแล้วก็ยังทำแบบนี้เนี่ยนะมาเพื่อจะควักความหย่อนใจแล้วก็ไม่สนใจจากคำเตือนของผู้ทำการสอนของการพูดตักเตือนนะจดจำในเรื่องของความผิดพลาดของเขานะทำเป็นเล่นนะหัวเราะทำการเยอะหยันพวกท่านอยู่ในอันตรายแล้วดูบูมินฮาซาดังนั้นพวกท่านจงทำการตอบจากสิ่งต่างๆนะจงตอบเลยจากการมาดีเกตก็จะให้พักผ่อนหย่อนใจก็จะได้เจอพระพุทธเจอเพื่อนมิตรสหายนี่นะแล้วก็มีสนใจคำเตือนนะเล่นหัวเราะมันอยู่นะเพราะว่าคนเราที่มัวแล้วมาสถานที่ที่มีการดีเกตมีกลุ่มบ่อยเราก็ต้องสำรวมตัวนะสำรวมตัวจะต้องมีอามานยูริมีดีเกตมีมิตรบ่อยนะเพื่อจะเตรียมพร้อมการเข้าสู่มัจลิสดีเกลและต้องสำรวจตนไม่ใช่มาสรุปมาเฮฮากันไม่ใช่อย่างนั้นและตัดชับบะฮูและตัดชับบะฮูบิอาดาอิลลาฮิอัซซะวะจัลละเพราะฉะนั้นหลายเนี่ยอย่าเล่นแบบบรรดาศัตรูของอัลลอฮ์อย่าเล่นแบบพวกเขาบรรดาศัตรูของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى เวลาเขามาในสถานที่ที่มีการเก็บติดอุลามมาในสถานที่ที่มีการสอนเรื่องของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพวกเขามากันมาสนุกกันนะก็เคยสนใจคำสอนมาจับผิดกันนะมาเย้ยหยันกันมาหัวเราะกันมาเล่นกันไม่มาทำการเก็บไปทำการติดอุลามไม่รู้ว่าเป็นการเรียนแบบศัตรูของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาวันตะฟิอูบิมาตัสมาอูพวกท่านทั้งหลายได้จงเอาประโยชน์นะสิ่งที่พวกท่านได้ยินนะเวลาได้ยินคำสอนเวลามีมันดีเกตหนึ่งก็จะมีคำสอนก่อนนะมีการสอนสักช่วงหนึ่งก่อนแล้วเดินก็ทำการเริ่มมีการมีกลุ่มก็จะเอาประโยชน์นะในสิ่งที่พวกท่านได้ยินก็จะนำไปปฏิบัติ
นะฮะไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นมันยืนดีเกตเรื่องรู้ว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะครับเพราะว่าต้องมีอาดาบเพราะต้องมีมารยาทนะครับในการมายืนดีเกตเพราะว่ายืนดีเกตเป็นที่แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมีกันง่ายมายืนดีเกตมีง่ายๆมายืนดีเกตเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะมาตั้งกันเองมาทำดีเกตกันเองแต่ทำได้เหมือนกันแหละแต่ยืนดีเกตที่มีสนับแต่มีการอิจารณ์มีการได้รับการมอบหมายอย่างเป็นทางการและมีการมีเกณฑ์มีการริบรู้ว่าเนี่ยมันจะเพิ่มนูนพุทธศาสนายิ่งกว่าแต่เพราะฉะนั้นถ้ามีเป็นมีเกณฑ์เนี่ยเราก็ต้องริบรู้แต่ในการมีเกณฑ์ในการริบรู้ว่าผลจะได้กับเรายิ่งกว่านั้นจะได้กับพ่อแม่ของเราอย่าพี่น้องของเราที่ล่วงลับไปแล้วเพราะว่ามีดีเกตเนี่ยเราทำไปดีเกตเพื่อจะปรับปรุงหัวใจรักษาหัวใจของเรานะให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้มีความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลังจากนั้นในสิ่งที่เราทำการอ่านเนี่ยเราก็ทำการขอดุอาต่ออัลลอฮฺตะอาลาให้พระองค์ทรงฮะดียะฮ์บุญบุญเนี่ยให้แก่พ่อแม่ของเราที่ลงนับไปแล้วแก่มัดครูเราที่ลงนับไปแล้วเพราะฉะนั้นมันยินดีเกตเนี่ยมันก็จะได้หลายต่อนะมันเป็นประโยชน์กับตัวของเราด้วยแล้วก็เป็นประโยชน์กับบรรดาพ่อแม่บรรดาพี่น้องนะมัดครูที่ลงนับไปแล้วท่านอานัสบินมาลิกรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านได้กล่าวว่าแท้จริงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าอิซามารับตุมบริยาตินเจนนะฟรตางเพราะสุนวะเมื่อพวกท่านเนี่ยได้ทำการเดินผ่านบรรดาสวนของสวรรค์ฟรตางดังนั้นพวกท่านเนี่ยจงเข้าไปเก็บเกี่ยวคือจงเข้าไปร่วมเข้าไปเก็บเกี่ยวเข้าไปดื่มดำเข้าไปเก็บผลนะในสวนของสวรรค์นั้นเพราะอะไรสาบัดยังทำการกล่าวว่านะว่ามาเรียบุญจันทร์อะไรคือสวนของสวรรค์ท่านรอซูลุลลอฮ์สวนของสวรรค์เนี่ยอุทยานของสวรรค์เนี่ยที่ท่านบอกว่าเมื่อพวกท่านได้ทำการเดินผ่านสวนของสวรรค์อุทยานของสวรรค์เมื่อพวกเข้าไปเข้าไปร่วมเข้าไปเก็บเกี่ยวแล้วอะไรคือสวนของสวรรค์เพราะผมได้เล่าในสวรรค์เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราจะได้เข้าบนวันเทียมันแล้วนะพอถึงวันเกียรติแล้วเราอัลลอฮฺตาลาได้ทรงตัดสินเรียบร้อยแล้วใครเข้าสวรรค์เข้านรกนะแล้วอยู่ที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ว่าเมื่อพวกท่านเนี่ยได้ทำการเดินผ่านสวนของสวรรค์เนี่ยฟัดดาวเมื่อคุณเข้าไปเนี่ยแล้วอะไรคือสวนสวรรค์ท่านรอซูลตอนฮีละกุลฟิกรีท่านรอซูลได้กล่าวต่อว่าสวนของสวรรค์ก็คือฮีละกุลฟิกรีบรรดาวงของดีเกียร์บรรดาวงของดีเกียร์อันนี้อันนี้ฮัสซันอันนี้ที่มีความสวยงามนะฮะที่ดีดังนั้นวงดีเกตสุนทีดีเกตสุนทีกรุ๊ปล้อมเนี่ยจึงเป็นศูนย์ของสวรรค์นะเป็นศูนย์ของสวรรค์ผู้ที่มันในการร่วมมันยึดดีเกตเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเนี่ยแสดงว่าเขาได้ฝึกตนเองเป็นชาวสวรรค์นะเขาได้ฝึกตัวเองเป็นชาวสวรรค์เพราะว่าเขามันเข้าในสวนสวรรค์อยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอแล้ววันเกียรติวันเกียรติมันก็มีโอกาสที่เป็นชาวสวรรค์เพราะว่าเขาได้ทำการฝึกตัวเองให้เป็นชาวสวรรค์อยู่ในสวนของสวรรค์ตั้งแต่เริ่มดุนยาแล้วก็คือเข้ามาร่วมในมัสยิดดิเกตในสถานที่ที่มีการดิเกตทำการมีรูปมอมันคือสุนนะหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการแนะนำนะครับให้แก่บรรดาซอฮาบะห์ให้แก่อุมมะห์ของท่านรายงานท่านอัลอาบีอับีมุสลิมท่านอับีมุสลิมได้ทำการกล่าวว่าฉันเนี่ยขอปฏิญาณนะว่าท่านอบูฮุรอยเราะห์ท่านนบีซัยยิดอัลกุดรี
รอฎิยัลลอฮุอันฮุมาว่าทั้งสองนี้ได้ทำการยืนยันว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านได้กล่าวว่าลายะอูลุกอมุนยะกูลุลลอฮุอัซซะวะจัลลาอิลลาฮัฟฟะตฮุมุลมะลาอิกะฮ์วะซิยะตฮุมุรเราะห์มะฮ์วะนาซะลัตอะลัยฮิมุสซะกีนะตุวะดะรุลลอฮุฟิมันอินดะฮูรอวาฮุมุสลิมท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทำการกล่าวว่าไม่มีชนกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดที่ทำการนั่งยัดกูนัลลอฮ์อัลซาวดะนั่งทำการเพียรไม่มีชนกลุ่มใดที่นั่งทำการดิเกียร์ทำการบิบลุลลอฮ์เว้นแต่บรรดามาลาอิกะฮ์เนี่ยจะทำการห้อมล้อมพวกเขาไว้เว้นแต่บรรดามาลาอิกะฮ์เนี่ยทำการห้อมล้อมพวกเขาไว้คือมาลาอิกะฮ์เนี่ยทำการห้อมล้อมด้วยกับปีกของพวกเขานะห้อมล้อมบรรดากลุ่มชนที่นั่งทำการดีเกตทำการบิกรุบบอวอร์ชียะชูร์รหมะและอัลรหมะความเมตตาของอัลลอฮฺสุบานุวะตาละก็จะแผ่คุมพวกเขาแผ่คุมบรรดาผู้ที่นั่งทำการดีเกตทำการบิกรุบบวะนาซาลัตอะลัยฮิมุสซะกีนะตุและอัสสกีนะความสงบมั่นในจิตในหัวใจเนี่ยนะก็จะลงมาบนพวกเขาคือลงมาที่หัวใจของพวกเขาวะซะกะรุลลอฮุฟีมันอินดะและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทำการเอ่ยชมพวกเขาและผู้ที่อยู่และผู้ที่มีเกียรติที่โด่งก็คือเอ่ยชมกับบรรดาอะไรกันนะฮะว่าบรรดาผู้ทำการร่วมดิกะดิกรุลลอฮ์นั่งดิกะดิกรุลลอฮ์เนี่ยเป็นบุคคลที่คารับพวกเจ้าทั้งหลายจงรักพวกเขาด้วยให้มาแล้วก็รักพวกเขาด้วยนะเพราะว่าบรรดาผู้ที่ทำการดีเกตทำการบิดรุ่นล่องเนี่ยนะจะเป็นบุคคลที่มีความใกล้ชิดอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะเพราะฉะนั้นผู้ทำการดีเกตบิดรุ่นล่องเนี่ยก็จะมีอยู่สี่ประการด้วยกันผู้ที่ทำการดีเกตบิดรุ่นล่องเนี่ยจะมีอยู่สี่ประการด้วยกันหนึ่งอัสสกีนะจะลงมายังพวกเขาอัสสกีนะเนี่ยจะลงมายังพวกเขานี่คือประการแรกเลยอัสสกีนะคืออะไรอัสสกีนะเนี่ยก็คือหัวใจที่ทำสงบมั่นสงบมั่นอยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาอัสสกีนะจะเป็นน้องของมุตตะมัยนะคนเราต้องมีสกีนะก่อนมีจิตที่สงบมั่นก่อนแม้ว่าจะยังไม่สงบมั่นอยู่ตลอดก็ตามนะมาสงบมั่นในขณะที่ทำการดิเกตทำการดิกรุลล็อนะพอหลังจากนั้นหัวใจก็ไม่สงบมั่นแล้วนะเขาเรียกว่าเป็นการฝึกหัวใจให้มีความสงบมั่นอยู่กับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัสสกีนะอัสสกีนะส่วนมุตมะอินนะล่ะมุตมะอินนะเนี่ยก็คือหัวใจที่มีความสงบมั่นอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีความมั่นคงในการดิกเกตในการดิกรุลลอฮฺเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอแล้วเนี่ยนั่นคือเป็นหัวใจที่มุตมะอินนะนะฮะเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยจะมีหัวใจมุตมะอินนะได้เนี่ยต้องสกีนะก่อนแต่ต้องฝึกฝนหัวใจให้มีความสงบมั่นคงก่อนนะฮะแม้จะเป็นบางช่วงบางเวลาก็ตามที่อัสกีนะนะแล้วเราก็มาทำการฝึกมาทำการฝึกฝึกตรงไหนฝึกในสถานที่ที่มีการดีเกตทำการดิกรุลลอฮ์นะจะทำการฝึกนะทำการฝึกฝนนะทำการฝึกฝนนะทำการฝึกฝนฉะนั้นการที่เรามาร่วมในมัสยิดดิกรุลลอฮ์จริงๆแล้วในสัปดาห์ต้องสองครั้งเนี่ยจริงๆแล้วในสัปดาห์ต้องสองครั้งไม่ใช่สัปดาห์ละครั้งนะก็คือในคืนวันศุกร์คืนวันจันทร์นะแต่ด้วยกับภารกิจของเราเนี่ยคืนนี้ก็อัลฮัมดุลิลลาห์แล้วแต่ตัวเรามีช่วงเวลาเรามีเวลานะก็สักคืนนึงก็ขอให้มาร่วมในมัสยิดดิกรดิกรุลลอฮ์นะต่อไปข้างหน้าอาจจะมีสองคืนก็ได้นะสองคือเรื่องคือมันจัง
นี่ยขึ้นมาจากก็สำหรับพระพุทธสะดวกหรือว่าขึ้นมาสูงก็ควรเป็นคืนหลักนะครับก็ต้องฝึกหัวใจที่มีสตินะหัวใจที่มีความสงบมั่นอยู่กับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแม้จะชั่วคราวก็ตามจะลงมานะมันจะลงมาในขณะที่เราทำการดิเกตทำการมีอัลลอฮฺนะประการที่สองตาวัชชะฮุมุรเราะห์มะฮ์ รอมัตจะแผ่คุณเราะห์มะฮ์ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะแผ่คุณบรรดาผู้ที่ทำการนั่งดิเกตนั่งดิเกตอัลลอฮฺแผ่คุณสถานที่มีการดิเกตมีอัลลอฮฺนะจะแผ่คุณเราะห์มะฮ์นูรนะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็จะแผ่คุณไปยังพวกเขาเมื่อเราะห์มะฮ์มาบาลาก็ไปเมื่อรหมัตมาบาลากรรหมัตก็คืออัลลอฮฺตาลาเนี่ยได้ทรงประทานนิอามัตนะต่างๆให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์โดยเฉพาะยิ่งผู้ที่มีการมีเกณฑ์มีบุญแต่ถามว่านิอามัตอะไรนิอามัตรหมัตอะไรที่อัลลอฮฺตาลาให้นะนิอามัตมากมายเหลือเกินนะว่าโอ้โหมีการมีเกณฑ์มีการมีบุญอัลลอฮฺแต่ไม่ก็ถือเป็นรหมัตของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจของเราที่มีความผูกพันอยู่กับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในขณะที่ทำการดิเกตบุรุษเป็นรหัสของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى หัวใจของเราที่ไม่สนใจดุนยาในขณะที่เราทำการดิเกตนิบุรุษนั่นคือรหัสที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ทรงให้แก่เราแต่หมายความว่าอย่างน้อยเนี่ยแต่ก็ให้เราเนี่ยปลีกเวลาของเราหลังจากที่เราได้ทำการละหมาดฟัรฎูฮะเวลาแล้วเนี่ยเราจะมาประตูห้าเวลาดุนยายังเข้ามาเลยนะฮะแต่เวลาทำบัญญัติเกณฑ์ลิกรุ่มอ่ะเนี่ยดุนยาก็จะไม่เข้ามาเนี่ยเพราะว่ามีการมีเกณฑ์มีการลิกรุ่มอยู่ตลอดรหมัตความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในประเทศและแผ่คุณบุคคลวันตะฮุฟบิฮินมาลาอิกะตุมาลาอิกะตุสามมาลาอิกะตุจะห้อมล้อมพวกเขาจะห้อมล้อมสถานที่ที่มีการดิกรุลลอฮ์จะรับล้อบรรดาผู้ที่ทำการทำมาดิจิเกตดิกรุลลอฮ์แต่มันก็จะห้อมล้อมนะห้อมล้อมนี่ห้อมล้อมจากรากบนดินโดยห้อมล้อมขึ้นไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งถึงฟ้าชั้นที่หนึ่งนะถึงฟ้าชั้นหนึ่งมาเลยกันเนี่ยไม่ใช่ว่าห้อมล้อมเป็นแค่สัตว์ที่นั้นเท่านั้นนะห้อมล้อมสัตว์ที่เท่านั้นนี่ก็ห้อมล้อมขึ้นไปเรื่อยเลยขึ้นไปเรื่อยนะจนกระทั่งถึงฟ้าชั้นที่หนึ่งถ้าเป็นลำแสงแล้วรู้ลักษณะนี้เนี่ยจะขึ้นข้างบนไปเลยนะจากเราตอนนั้นได้เปิดให้เห็นเนี่ยนะพอได้เห็นรู้ลักษณะนี้เนี่ยสถานที่ดีกันที่กุลล้อมถูกห้อมล้อมด้วยกับมาเลกัสเป็นรู้ลักษณะนี้เนี่ยจะขึ้นไปสู่ฟ้าฟ้าชั้นที่หนึ่งด้วยความเกียรติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับสถานที่ที่ดีกันดีกันดีกันที่กุลล้อมوَيَذْكُرُهُ الرَّبُّ فِي مَلَاءٍ عِنْدَهُ ده الله تعالى قصر رجوم كبنى ملائكة تيمية مجيبرو رجوم بو كاو نكارا كاو فوجب نورك بو كاو بوي لكا ملائكة جبريل قطن كان بو ملائكة نفقوا وَاللَّهُ تَعَلَى دَلَكْ مَنَّا قُوتِي تَمْكَانْ يَدِي كَبْرِكُ اللَّهُ قُوتَنْ تَنْوَيَنْ تُرَكْ دُوَي الله تعالى رجوم เพราะเราเอ่ยชมเนี่ยไม่ใช่เอ่ยชมอย่างเดียวนะเพราะการจะให้อย่างด้วยให้มากบุญด้วยให้รหมัตให้อัสลีนะนะมากมายที่เราต้องการจะให้เพราะฉะนั้นผู้ที่ทำมันดีดีแก่พิทูลล้อเนี่ยเขาจะได้สี่อย่างหนึ่งอัสลีนะนะลงมายังพวกเขาที่อยู่บนจักรพวกเราสามอัลรหมัตแห่งคุณสามมาเลกัตทำกับพวกเราพวกเขาสี่อัลลอฮ์ตาลาลิซุนเอ่ยชมแก่พวกเขาแต่มันคือภาระในสูงหรือความสำคัญของการทำมันจะนิดนิดแก้มนิดรูปบอกมีฮะดีษรายงานท่านอิหม่ามบุคอรีและรายงานจากท่านอบีฮุรอยเราะห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าแท้จริงให้กับอัลลอฮ์ตะอาลานั้นจะมีมาลาอิกะฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาได้ทำการมอบหมายกับบรรดามาลาอิกะฮ์กลุ่มหนึ่งยะตูฟูนฟิตรุมาลาอิกะฮ์อัลลอฮ์ตะอาลาเนี่ย
จะมอบหมายให้มาลาอิกะฮ์เนี่ยทำการตะเวนไปตามหนทางต่างๆตามซอกซอยตามหนทางต่างๆตะเวนไปเลยยันตะมีซูนอะลัซซิกริอัลเลาะห์ได้มอบหมายพวกเขาทำการแสวงหาบรรดาคนดีเกียรติแสวงหาบรรดาคนดีเกียรติรู้ที่ไหนกันที่เก็บบ้านตามซอกตามซอยตามทางต่างๆมาลาอิกะฮ์เนี่ยเขาจะตะเวนตลอดเลยแล้วก็มาลาอิกะฮ์เยอะด้วยนะนะอัลลอฮฺตะอาลาได้มอบหมายมาลาอิกะฮ์นี่เลยเรียกว่ามาลาอิกะฮ์สัญญาลักษณ์มาลาอิกะฮ์สัญญาลักษณ์ในอาริฟอิบานบุรดูมาลาอิกะฮ์สัญญาลักษณ์มาลาอิกะฮ์ที่มีหน้าที่ในการท่องไปบนผืนแผ่นดินเพื่อทำการแสวงหาสถานที่ที่มีการมีแก่การมีคุณบอกفإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم เมื่อพวกเขาได้เห็นชนกลุ่มหนึ่งทำการดีเกตทำการดิกรุลลอฮ์เนี่ยพบแล้วพบสถานที่หนึ่งแล้วมีดีเกตมีดิกรุลลอฮ์เนี่ยตานาดาวบรรดาบาลิกัตก็ทำการเรียกกันนะเรียกบรรดาบาลิกัตอื่นที่ทำการหาสถานที่เพื่อดิกรุลลอฮ์ฮาลูกูอินาฮาจะจะมุพุทธจงมาเมื่อยังภารกิจของพวกท่านเนี่ยกิจของพวกท่านนะที่พวกท่านถูกมอบหมายจากอัลลอฮฺตาลาให้หาสถานที่หาบุคคลที่มีการมีการคุ้มครองเนี่ยนะพวกเราเจอแล้วพวกเราหายจงมานะบอกแล้วครับก็มารวมตัวเลยนะในสถานที่นั้นนะฟายาคุฟูนะมุมีอัจญิฮัดีมีดัสมาอินดุนยาพวกเขาก็ทำการห้อมล้อมห้อมล้อมบรรดาผู้ที่ทำการดีเกตดิบรู้ว่าด้วยวีนของพวกเขาเป็นพวกเขาในห้อมล้อมนะห้อมล้อมจนกระทั่งถึงฟ้าชั้นดุนยานะห้อมล้อมขึ้นไปขึ้นไปอย่างนี้เลยไม่ใช่ห้อมล้อมกันแผ่กว้างไม่ใช่นะห้อมล้อมขึ้นไปข้างบนเลยนะแล้วก็จะห้อมล้อมซึ่งมันก็ถูกสร้างมาจากนูรุสสมีอย่างสุดท้ายมันจะนูรุสสมีซึ่งฮะดีษบทนี้เนี่ยเป็นฮะดีษที่ยาวพอสมควรเลยนะฮะมันที่ยาวพอสมควรเลยแล้วฮะดีษบทนี้เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาถามกับบรรดามาลาอิกะฮ์นะถามกับบรรดามาลาอิกะฮ์นะฮะถามตอนที่อัลลอฮฺตาลาทรงรู้ดีนะถามมาลาอิกะฮ์จะมาตราสูงดีจะมาลดตราถามถามเพื่อจะเปิดเผยถึงความดีงามความประเสริฐของบรรดาผู้ทำการดีเกตเราต้องเลยถามมาเลยกันเราจะได้รู้ว่าบรรดาคนดีเกตที่คุณร้อนเนี่ยเขามีความประเสริฐยังไงถ้าเราตราไม่ถามเนี่ยเราตราสูงรู้มาตั้งแต่เด็กแล้วนะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะเพราะเราตราให้ความสำคัญกับบรรดาผู้ที่ทำดีเกตดีกรอยอย่างไรอัลลอฮฺตะอาลาถามพวกเขาถามมายะกูลอิบาดีพวกบอกของข้าเนี่ยพวกเขาได้กล่าวอะไรพวกเจ้าได้ไปพบสถานที่มีการดีเกตดีกรอยพวกเจ้าอ้อมล้อมมาเนี่ยบอกของข้าคือบรรดาผู้ทำการดีเกตดีกรอยพวกเขาได้กล่าวอะไรบรรดามันก็กล่าวตอบกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าอุสับบิฮูนะกะวะยุกับบิรูนะกะวะยะฮ์มะดูนะกะวะยุมัจญิดูนะกะพวกเขาทำการกล่าวตัสบีฮ์กับพระองค์พวกเขาทำการตักบีร์กับพระองค์พวกเขาทำการกล่าวอัลฮัมดุลิลลาฮ์สรรเสริญองค์พวกเขาทำการกล่าวให้เกียรติยกย่องสรรเสริญพระองค์กับพระนามของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอะไรก็แล้วแต่อยู่ในคำว่าอยู่มัจญิดูนะกะนะทำการสรรเสริญพระองค์แล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็ทรงตรัสถามมาเลยครับว่าพวกเขาได้เคยเห็นข้าหรือไม่มาเลยก็ตอบว่าพวกเขาไม่เคยเห็นพระองค์หรอกแล้วอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ทรงตรัสว่าจะเป็นอย่างไรกันเล่าหากพวกเขาได้เห็นข้านะมาเลยก็จึงกล่าวว่าหากพวกเขาได้เห็นพระองค์เนี่ยพวกเขาจะยิ่งในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์กับพระองค์ยังไม่เห็นเลยจะได้เห็นอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเนี่ยนะเราก็จะยิ่งในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์กับพระองค์ว่าชัดเจนตามจริงแล้วพวกเขายิ่งทำการยกย่องนะเทิดเกียรติพระองค์
พวกเขาก็จะยิ่งทำการเก่าทศเบียร์กับพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาก็ทรงตรัสถามพวกเขาว่าแล้วพวกเขาเนี่ยบรรดาผู้อื่นทำการเรียนที่บูมานี่พวกเขาเนี่ยขออะไรข้าบ้างหลายกันได้ตอบว่าพวกเขาได้ขอสวรรค์กับพระองค์อัลลอฮฺตะอาลาตรัสถามว่าแล้วพวกเขาเห็นสวรรค์ไหมล่ะมาเลยกันตอบว่าพวกเขาไม่เคยเห็นหรอกสวรรค์เนี่ยแล้วอัลลอฮฺตะอาลาก็ทรงตรัสว่าแล้วจะอย่างไรกันแล้วหากพวกเขาได้เห็นสวรรค์มาในการประสานการจ่าวหากพวกเขาคือบรรดาผู้ทำงานทำพิธีกรรมที่กูร้อนเนี่ยหากพวกเขาได้เห็นสวรรค์เนี่ยพวกเขาก็จะยิ่งมีความปรารถนานะยิ่งยุ่งทวีนะในการที่จะต้องการสวรรค์ของเขาแล้วเราตอนแรกเราถามอะไรกันว่าและจากสิ่งอะไรในที่พวกเขาได้ขอความคุ้มครองมันก็ตอบอัลลอฮ์ตะอาลาว่าพวกเขาเนี่ยได้ขอความคุ้มครองให้พ้นจากสวรรค์อัลลอฮ์ทรงตรัสว่าถามว่าแล้วพวกเขาได้เคยเห็นไหมนรกมันก็ตอบว่าพวกเขาได้เคยเห็นนรกแล้วถ้าหากพวกเขาได้เห็นนะถ้าเกิดพวกเขาได้เห็นจะเป็นอย่างไรมันก็ตอบว่าหากพวกเขาเห็นนรกในนรกภูเขาแล้วคนจะยิ่งหลีกหนีแล้วก็กลัวนรกนะฮะอย่างยิ่งยวดพอนะเราตรัสคำถามอย่างนั้นพระองค์ก็ทรงตรัสว่าโอชิรุกุมข้าขอให้พระเจ้าเป็นพยานอินนีกอดกอฟัรตูละฮุมว่าแต่จริงข้าได้อภัยโทษแก่บรรดาภูเขาแล้วได้บรรดาได้ทำการอภัยโทษแก่บรรดาผู้ที่ทำการมีเกียรติคุณผู้ทำการรวบตัวในการมีเกียรติคุณเราต้องให้มันก็เป็นพยานเลยนะแล้วก็มันก็ท่านหนึ่งเนี่ยได้ทำการกล่าวกับอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าฟูลานุนไลซะมินฮุมอินนามาจาอะบิฮาญะตินว่ามีคนหนึ่งเนี่ยในหมู่พวกเขาเนี่ยในหมู่ผู้ทำการยิงกันที่กุรอานเนี่ยมีบุคคลหนึ่งเนี่ยซึ่งไม่ใช่เป็นบรรดาผู้ทำการยิงกันที่กุรอานคือเขาไม่ได้มาร่วมยิงกันที่กุรอานหรอกแต่เขามาเนี่ยเพื่อมีธุระเกี่ยวกับเรื่องของดุนยามาธุระของดุนยาเขาเลยมานั่งนั่งสถานที่นั้นนั่งคือมาธุระดุนยาหรือฮาจัดหรือฮาจัดดุนยาวิญญาณไม่ได้มาร่วมยิงกันหรอกแต่มานั่งในสถานที่ที่มีการยิงกันด้วยเขาก็นั่งรอผู้มีธุระปาปังเกลือมือยาอัลลอฮฺตรัสว่าผู้มุนจุลเสดลายสตอบิฮิมจัดีซูมบรรพวกเขาก็คือบรรดาผู้ที่ทำการผู้ที่มีความใกล้ชิดต่อพระสุบฮานุวาตาอันจุลเสดคือบรรดาผู้ที่นั่งดิเกตนั่งที่รู้ว่านะคือบรรดาผู้มีสหายลายสตอบิฮิมจารีซูมผู้ที่มานั่งร่วมกับพวกเขาเนี่ยก็จะไม่อับโชคนะก็คือเขาคนนั้นเนี่ยก็จะรับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ตะอาลาแต่เรามานั่งอย่างนี้แบบไปโทษจากอัลลอฮ์ตะอาลาแล้วผู้ที่ทำการดีเกินที่กูต้อนเนี่ยเขาก็จะได้ไปโทษยิ่งกว่านะถ้าผู้ที่มานั่งคือทำธุระหรอกเขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ตะอาลานะแต่ผู้ที่ดีเกินเนี่ยก็ต้องได้ยิ่งกว่านั่นคือฟาดิละพระผลบุญหรือความดีงามของการทำมันยืดยันในกลุ่มอัลลอฮ์มีอันนี้อีกหลายบทด้วยกันนะครับที่ได้ทำการกล่าวไว้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับในมาประตูกรณีอันจีนันนี้ท่านได้ทำการกล่าวต่อไปยาอุซอโอบันดาผู้ที่ฝ่าฝืนอัลลอฮ์ตูบูลาตักนะตูมินรหมะตุร็อบบิกุมอัซซะวะจัลลาผู้ท่านทั้งหลายอย่าสิ้นหวังจากรหมะจากความเมตตาของพระเจ้าของพวกท่านจงตบต่อมันอย่าทำการสิ้นหวังวะลาตัยอะซูมิรรอฮีและผู้ท่านทั้งหลายอย่าสิ้นหวังจากความเมตตาของพระองค์ยามาตัลกุลูบิโอบันดาผู้ที่หัวใจตายแต่พอตัลกุลูบิผู้ที่หัวใจตายดูมูอาลาดิกรับบิคุมอัซซะวะจัลลาผู้ท่านทั้งหลายเนี่ยจงมั่นในการดิกะ
เราลึกถึงพระเจ้าของพระเจ้าในของพระท่านให้มากให้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอนะโอ้ผู้บรรดาผู้ที่หัวใจตายนั้นคนที่หัวใจตายก็คือคนที่หัวใจไม่มีประโยชน์หัวใจตายคือคนที่มีประโยชน์หัวใจที่ไม่มีเกียรติภูมิของนะหัวใจที่ลุ่มหลงลุ่มดุนยาหัวใจที่มีบรรดาบาปทั้งหลายคนที่หัวใจตายแบบนี้ทำไงท่านอิหม่ามอับดุลบารีอันนี้บอกว่าดูมูอะลาซิกรีร็อบบิกุมอัซซะวะจัลลาผู้ท่านทั้งหลายจงหมั่นในการดีกันดีกับอัลลอฮ์ทั้งหลายมันดีกันเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอวะติลาวะติกิตาบิฮิมันอ่านคัมภีร์ของพระองค์อย่างสม่ำเสมอวะซุนนะตินบีฮิมันในการอ่านแล้วก็ปฏิบัติซุนนะของท่านนบีวะฮุดูริมะจาลิซิกรีและพวกท่านเนี่ยจงมันมาบัดดีกันอย่างสม่ำเสมอมาร่วมในสถานที่บัดดีกันให้อย่างสม่ำเสมอเถิดนี่คือคำแนะนำของท่านอิหม่ามอับดุลบารีอัจญีลานีถ้าหากว่าเราเนี่ยต้องการให้หัวใจที่ตายของเรานั้นเนี่ยมีชีวิตชีวาเรื่องดีกันมีวิริให้มีวิริยะเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอเนี่ยหัวใจจะได้มีชีวิตสองอันกุรอานสามสุนนะของท่านนบีศึกษาและปฏิบัตินะแล้วก็ประการที่สี่ก็คือฮุดูรมาจากดิกรีให้มาร่วมปฏิบัติให้มาร่วมสถานที่ที่มีการดิกรีให้มาร่วมนะวะกอดฮายัตกุลูบุฮุมกุลูบุฮุมเรื่องที่ใจจริงแล้วเนี่ยหัวใจของพวกท่านเนี่ยก็จะมีชีวิตชีวาการะตะฮยันอัรดุลไมตะตุบินูซุลรอยซิอะลัยฮาเสมือนกับแผ่นดินที่มันตายหรือที่มันแห้งแล้งด้วยกับมีสายฝนเนี่ยลงมาบนพื้นดินนะแผ่นดินที่มันแห้งแล้งเนี่ยพอมีสายฝนลงมาเนี่ยนะแผ่นดินนี้ก็ชุ่มชื้นมีชีวิตชีวาพืชทั้งหลายก็งอกเลยขึ้นมาหัวใจคนเราก็เหมือนกันหัวใจคนเราเนี่ยหากว่าเป็นหัวใจที่ตายอยู่คือต้องการให้หัวใจมีชีวิตหัวใจมีชีวิตหัวใจที่มีความผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องมันดีเกินต้องมันดีเกินนะหรือมันอ่านกุรอานนะมันศึกษาสุนนะท่านนบีมันฮุดูรมาร่วมมาเย็นดีเก็บมาให้เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอหัวใจเนี่ยมันก็มีชีวิตชีวาที่มีชีวิตชีวาเวลาเรามาเย็นดีเก็บที่บุญละยันเราก็กลับบ้านของเราพอกลับบ้านของเราเราก็ทำงานเราประกอบอาชีพนะเราก็ต้องเจอเรื่องของดุนยาพอเจอเรื่องดุนยาเนี่ยรู้สึกว่าดุนยาเนี่ยมาทำให้อิมานของเรามันลดน้อยลงไปแล้วนะพระหัวใจของเราเนี่ยมันที่มีชีวิตชีวามันเริ่มจะตายไปบ้างนะเราก็มาทำต้องมีวิริยะประจำวันเราก็มาร่วมในการทำให้ในดิเกนดิกุมอนนะให้หัวใจของเรานั้นเนี่ยนะมีชีวิตชีวามีชีวิตชีวาคือหัวใจที่ผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะมีชีวิตหัวใจที่ถูกล้มล้างจากบรรดาบาปทั้งหลายนะไม่คือจะมีชีวิตให้บังได้กล่าวว่าอัตโตบะตุวัสุลอีมานีวัลมุวาดะฟะตุอะลามาจัดฟิซิกริวะตอฏิลฮักกิอัซซะวะตะลาชิฟาอุลลาฮาอัตโตบะเป็นการปลูกอีมานการตอบะเป็นการปลูกอีมานการตอบะเป็นการปลูกอีมานว่าคนเรามีบาปเยอะเลยiman มันจะลดลงนะ iman มันจะลดลงนะ iman ที่มาผลักดันให้เราทำการต่ออัลลอฮ์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอเราทำการต่อพระต่ออัลลอฮ์นี่นะเป็นการปลุก iman ขึ้นมาให้ iman มันเพิ่มพูนขึ้นมาบางที iman มันลดนะ iman มันลดคือ iman ยึดติดก้อนเนี่ยเราก็เซ็นนี่แหละแต่เวลา iman หัวใจของเราในเชิงของอามัลในเชิงการปฏิบัติมันลดเลยเกิน
นะหัวใจของเราเนี่ยมันก็จะสนใจเรื่องของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยนะอยู่กับเรื่องของดุนยาอยู่เรื่องของสิ่งที่มันไร้สาระนะก็มีบาปเยอะนะจะผลักดันให้ปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ก็ขี้เกียจแต่บางทีก็ทิ้งกันไปเลยละมุงละมานในหัวใจไปแล้วหัวใจเป็นตายนะต้องการต้องมัดเป็นการปลูกอีหม่านขึ้นมาปลูกอีหม่านขึ้นมานะพอปลูกอีหม่านอีหม่านก็งอกเลยพออีหม่านงอกเลยในหัวใจก็จะผลักดันให้ร่างกายก็ทำการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์ละมันก็เอาเวลาช่วงที่เกิดทุกข์ที่ผู้มองชอบกระทำสิ่งนี้ประโยชน์ชอบทำการต่ออันทำดีต่ออัลลอฮฺสุบฮานุตะอาลามันก็เลยมุ่งเรื่องการต่อไปนะการต่อไปในการลบล้างบรรดาสิ่งบาปต่างๆของหัวใจออกไปวันนี้ว่าเราบำเพ็ญอาลัยมันจะดิกรกันมันมาร่วมในมันจะดิกรดิกรอัลลอฮ์เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอว่าต่อที่ฮักกี้อัลลอฮ์จะดิกรต่ออัลต่ออัลลอฮ์สุบฮานุวะตะอาลาต่ออัลต่ออัลต่ออัลอยู่ปฏิบัติในสิ่งที่อัลลอฮ์ตรัสสั่งใช้บินฮาจากสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งห้ามนะชีฟาอุลลาฮ์เป็นสิ่งที่จะมาบำบัดนะมาเยียวยามาบำบัดรักษาหัวใจในการมาดิเกนดิกุลล็อกดิเกนดิกุลล็อกไม่พอนะต้องมีการต้อนรับต้องมีต้อนรับตานาด้วยคือละหมาดเรียบร้อยนะมาเสียที่จะไปทำแล้วก็มาร่วมในการดิเกนในการดิกุลล็อกเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอชีฟาอุลลาฮ์มันจะเป็นสิ่งที่ได้มาเยียวยารักษาบำบัดหัวใจนะหัวใจที่มันป่วยนะก็ให้หายจากโรคป่วยหัวใจที่มีบาปก็ชำระล้างความบาปทั้งหลายพวกเราที่หัวใจป่วยเยอะนะหัวใจหนุนยันหัวใจมีความตะกบดมีความอิจฉามีความริษยาหัวใจชอบโอ้อวดนะเวลามาร่วมในการทำมันจะเกิดดิกรุบะเป็นประจำอย่างสม่ำเสมออัลลอฮฺทรงตาลาก็ใช้หัวใจให้ความตะกบนหายไปหัวใจที่ความอิจฉาริษยาหัวใจที่ชอบรุ่มหลงดุนยาทำก็หายไปเริ่มชอบที่จะมาทำการดิเกิดดิกรุบะเริ่มชอบที่จะมีดิเกิดมีริบเริ่มชอบที่จะเพิ่มในการปฏิบัติอามัลอิบาดะห์แสดงว่าหัวใจนั้นเนี่ยเป็นหัวใจที่ได้รับการเยียวยาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับการเยียวยาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นวันที่ดีเกียรติจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากมันมีซิบมันมีความเล่นลับมากมายนะเกิดขึ้นในสถานที่ที่มีการดีเกียรติกันอยู่นะมีคนรับมากมายจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงเปิดให้เราได้เห็นแล้วแล้วก็โอ้เห็นเยอะเลยเห็นมาลาอิกะฮ์เน้นเลยนะมาร่วมในสถานที่ที่ดีกันที่มุฮัมมัดไม่ใช่เราอย่างเดียวนะมาลาอิกะฮ์นี่เต็มเลยนะเต็มสถานที่นี่เลยมาร่วมในการดีกันที่มุฮัมมัดนะอะไรกันก็พร้อมร้องนะฮะขึ้นไปมหาศาลเลยนะจังหวะท่านจะมีจัดฟ้าดุจยาร่ำมัดกลุ่มมาดูดก็แผ่คุ้มอัศวินะกลุ่มมาเต็มไปหมดนุ่มรสมีก็จะแผ่คุ้มบรรดาผู้ที่ต้องการมีเกศต้องการมีดูบอกรสมีจะแผ่คุ้มเลยแผ่คุ้มนี่เข้าไปข้างในร่างกายด้วยนะเข้าไปข้างในร่างกายด้วยแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยนะถ้าหากว่าร่างกายของเรานั้นเนี่ยได้เคยไปกินสิ่งที่ฮารอมเคยไปกินสิ่งที่ฮารอมมามันเป็นเลือดเป็นเนื้อที่ฮารอมนะเราก็ต้องทำความสะอาดนะทำความสะอาดเลือดเนื้อที่มันงอกมาจากสิ่งที่ฮารอมที่ร่างกายของเราทำความสะอาดด้วยอะไร
เรื่องการมีเงินมีคำตอบประการแรกเลยด้วยกับการงดสิ่งที่ฮารอมก่อนคนเราจะไม่ร่างกายเราสะอาดนะเมื่ออะไรที่ผ่านมาเคยเสพยาเคยกินสิ่งที่ฮารอมเคยกินเหล้าเคยสมมติหรือไปกินของที่ฮารอมนะไปบริโภคสิ่งที่ไม่ฮาลาลหรือว่าสิ่งนั้นมันฮาลาลเราไปขโมยมาแล้วก็มาบริโภครับประทานจนกระทั่งมันเข้าไปในร่างกายของเราเป็นเลือดเป็นเนื้อที่เราเราจะชำระล้างอย่างหนึ่งงดสิ่งที่ฮารอมต้องลดต้องตัดต้องลงตัดต้นตอสิ่งที่เราให้เข้ามาที่ร่างกายให้อยู่แค่นี้พอหลังจากนั้นก็ทำความสะอาดทำความสะอาดด้วยกับนูรสีของการดีเกนดีกว่าเราทำการดีเกนทำการดีกุลาเราทำการดีเกนดีกุลาเนี่ยนูรสีจะแปลกุนูรสีเนี่ยมันจะเข้ามาข้างในร่างกายของเราพอเข้ามาในร่างกายของเราก็จะชำระล้างร่างกายของเราด้วยกับนูรสีเราทำร้านเราไปกับน้ำได้ไหมไปได้ร้านยังไงเป็นเลือดเป็นเนื้อไปแล้วนะฉะนั้นน้ำไปกับนูรสมีจะแทรกซึมเข้าไปที่ร่างกายของเราแทรกซึมไปที่หัวใจของเราแทรกซึมไปที่ร่างกายวันเราทำการมีเกล็ดทำการไปกูว่านูรสมีก็จะออกจากปากของเราออกจากลมหายใจของเรานะแล้วก็นูรสมีที่ออกมานี่แหละอัลลอฮ์ตะอาลาประทานเป็นมาเลกัสนะมาร่วมอยู่ในสถานที่ที่มีการมีเกศของการมีกุลบ่นั่นคือสิ่งลึกลับบางประการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงให้อยู่ในสถานที่ที่มีการมีเกศมีการมีกุลบ่นทำให้หัวใจมีชีวิตชีวาหัวใจมีชีวิตชีวาดังนั้นถ้าเกิดว่าหัวใจมีชีวิตชีวาเนี่ยทำไมมันช้าที่มันช้าเนี่ยอยู่ข้างในหัวใจมันมีปากมันมีวิญญาณเต็มไปหมดนะฮะเราก็ต้องทำการชำระล้างมันออกไปด้วยการต่อวัดต่อวัดสุวรรณวันนั้นนู้นสิ่งก็จะเข้าไปในหัวใจนะเข้าไปในหัวใจเรื่องอับูรอฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮุกล่าวว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าซะบะกัลมุฟริดูนบรรดาผู้ที่มีหัวใจหนึ่งเดียวเนี่ยได้นำหน้าแล้วมุฟริดูนผู้ที่มีหัวใจอัลลอฮ์ตะอาลาหนึ่งเดียวได้นำหน้าแล้วคือท่านรอซูลุลลอฮ์เนี่ยทำการเดินทางรอซูลุลลอฮ์ให้บรรดาซอฮาบะห์ทำการเดินทางไปที่ภูเขาจุมดาซึ่งภูเขานั้นชื่อว่าจุมดาท่านสุบกันสวากรมุฟริดูนหรือว่าสวากรมุฟาริดูนบรรดาผู้ที่หัวใจมีอัลลอฮ์หนึ่งเดียวได้นำหน้าครับได้นำหน้าบรรดาสัมภาษณ์ยิ่งกล่าวว่ามันมุฟริดูนยังเราสุดอัลและบรรดากลุ่มชนที่มุฟริดูนคือใครท่านสุและคืออะไรท่านสุท่านรอซูลกล่าวต่อว่าอัลมุสตะฮารูนฟีซิกริลลาฮ์ก็คือบรรดาผู้ที่ดื่มด่ำในการดื่มดื่มของอัลลอฮ์ผู้ที่ดื่มด่ำในการดื่มในการดื่มของอัลลอฮ์ชอบในการดื่มของอัลลอฮ์ดื่มด่ำในการดื่มของอัลลอฮ์ผู้นั้นจะเป็นบุคคลที่นำหน้าจะนำหน้าที่อยู่ตรงกลางไม่อยู่ข้างหลังเป็นบุคคลที่นำหน้าย่อมอุทิศรู้อันหุมอัฟตาณหุมดีเกตเนี่ยจะขจัดบรรดาความหนักอึ้งบาปของพวกเขาดีเกตนะจะขจัดความหนักอึ้งของบาปออกจากพวกเขาฟะยะตูนะยอมันมียามันจะฟาฟาพวกเขาก็จะมาในวันเกียรติ์ในสักที่เบาคือเบาจากบาปนะคือเบาจากบาปเพราะฉะนั้นผู้ทำการดีเกตอย่างมากมายแต่ผู้ที่ดื่มด่ำในการที่เกิดมิกรุลอนจะเป็นบุคคลที่เป็นชนแนวหน้าเป็นชนระดับแนวหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เรารักษาสารภาพของเราเอาไว้นะให้เราอย
ยู่ในสภาพของผู้ที่ทำการดีเยี่ยมทำการดีกรุ๊ปเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تيمة عبد البريد عن جريد البوان دائت رينا جكت النبي صلى الله عليه وسلم تنبيلك وإن هذه القلوب لتصدر تهجن بنا وجاي تنقلوني تهجن بنا وجاي نمي لتصدر من كن سليم لنا وجاي من كن سليم لنا وَإِنَّ جَلَاءَهَا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ وَذِكْرُ الْمَوْتِ وَحُضُورُ مَجَالِ الذِّكْرِ كان خط وجهه سعاد جاك سنين كان خط وجهه ใส وواو ให้ سعاد جاك سنين เนี่ย ก็คือ ด้วย การ قرآن ذكر الموت ربط ถึง ความ ตาย คือ รู้ ถึง สิ่ง ที่ จะ พบ หลัง จาก ความ ตาย มี อะไร บ้างจะได้มากระตุ้นเขาให้ทำการปฏิบัติอามันอิมรันทำการตอบวัดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่พอถ้าหากว่าตายไปแล้วนี่เรายังอยู่ในป่าอยู่ยังเป็นตอบวัดต่ออัลลอฮฺตะอาลาอยู่นี่ผมตกเจออะไรแก่เยอะเลยนะฮะกลัวแต่กลัวว่าเราจะลงโทษพอรู้ถึงความตายรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นความตายอยู่สังสวรรค์เขาก็รีบทำการตอบวัดต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวใจก็มีความสงสารรู้ดูรู้มันจะดิ้นกรีการมาร่วมมาปรากฏตัวในสถานที่ดีเกียรนะมาปรากฏตัวในสถานที่ดีเกียรติกรุลอดนะทำให้หัวใจมีความสะอาดมีความบริสุทธิ์สำคัญนะมันอยู่ดีเกียรจะมีความสำคัญมากนะอัลกัลบูตัสดาวยัสดาวหัวใจมันจะขึ้นสนิมท่านได้มาบอกหัวใจนั้นจะขึ้นสนิมนะสิ่งของบาปสิ่งของดุนยานะฟะอินตะดารกะฮูซอฮิบบิมาวะซะฟะนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมดังนั้นถ้าหากว่าคนที่เป็นเจ้าของหัวใจนี้เนี่ยได้กระทําอย่างต่อเนื่องนะกับสิ่งที่ท่านนบีทําการบอกเอาไว้นะทําการกวาดเป็นประจําคิดถึงความตายเป็นประจํามาร่วมสถานที่ที่เป็นที่เกิดเป็นประจํานะเขาก็จะมีหัวใจที่สะอาดที่ใสสะอาดหัวใจที่สะอาดบริวารนุ่มเป็นสนิมวัยนั้นหากเขาไม่กระทำนะไม่กระทำอย่างต่อเนื่องอินตะกอลาอิลัสซาวาดีหัวใจก็จะเคลื่อนย้ายไปสู่สีดำหัวใจเคลื่อนย้ายกลายเป็นหัวใจที่สีดำหัวใจเป็นหัวใจสีดำนะหัวใจมีบาปหัวใจมีดุจยานะต่างๆมันมาแล้วก็คุมหัวใจของเขามันอยู่ในหัวใจของเขาจะเป็นสีดำขึ้นมาไม่รู้ว่าไม่ได้ถึงเกณฑ์ที่กลัวไม่รู้ถึงความตายไม่อ่านกุรอานเป็นต้นนี่ยัสวัดดูริบุอันดีฮีอันอินดูหัวใจที่มันมืดดำเนี่ยเพราะอะไรเพราะหัวใจห่างไกลจากนูรจากนูรสมีหัวใจห่างไกลจากนูรสมีเพราะว่าคนทำงานกว่ามาร่วมไม่มีทีเกตเพราะไม่ได้เกตเป็นการกว่านะผมไม่อ่านกุรอานบรุษไม่ได้เกตที่กุรอานดูแผลของดังเป็นสถานที่นั้นและดูรัศมีนี้ก็จะเข้ามาที่หัวใจของคนนั้นนะบางคนที่มาร่วมในมันจะดีที่เกตที่กุรอานนี่นะหัวใจก็จะมีนูรมีรัศมีซึ่งรัศมีอันนี้เนี่ยก็จะมาขจัดสนิมของหัวใจนะมาขจัดรอยดำรอยมืดดำของหัวใจออกไปนะเพราะฉะนั้นเราอย่าห่างไกลจากรูปนะเราต้องอยู่ใกล้กับรูปรัศมีนะอยู่ในสถานที่มีรูปรัศมีในสถานที่ที่ทำการมีเกียรติทำการมีรูปร่างนะหัวใจเราก็จะมีรูปยุนซัดดูลิฮุบบิดุนยาหัวใจจะถูกปิดหัวใจถูกปิดกั้นหรือหุบบิดุนยาเพราะหัวใจเนี่ยรักดุนยาคือไม่ต้องหลงกันวันวันเนี่ยคิดเรื่องของดุนยาคิดเรื่องที่มารยาสาระหัวใจถูกปิดวัตตาหวีซีอะไรฮะมินวัยลิวรอยหัวใจถูกปิดเนี่ยเนื่องจากไม่ครอบครองดุนยา
คิดข้อความเสียงกันต่อบินไว้ที่วรมันโดยไม่มีการวรมได้สติกันทองมาแบบไม่วรมไปโกงเขามาอะไรมาเพื่อจะได้สารเงินทองที่เยอะหน่อยเพราะอะไรปวดใจนี่มันยาใช่ไหมล่ะอยากได้ดุนยาใช่ไหมล่ะอยากได้ทรัพย์สินเงินทองให้เยอะๆหน่อยได้มาแบบไม่วรมนะคือได้มาแบบชุบฮัตได้แบบคุ้มเครือแสดงว่าใจนี่ห่างไกลจากลูกนะห่างจากลูกلأن من تمكن من قلب حب الدنيا زال ورعه นั้นเพราะว่าผู้ที่หัวใจของเขานั้นเนี่ยได้มั่นคงอยู่กับในรักดุนยาแล้ว زال ورعه การวรรคของเขาวรรคคือการที่เขายังห่างไกลจากสิ่งที่ชุบฮัตอยู่ว่าสิ่งที่อารมณ์เลยสิ่งที่อารมณ์เลยวรรควาจิบนะคือวรรคหัวใจอะไรสุภาพเนี่ยมันจะหายไปเลยวรรคหายไปเลยถ้าเกิดหัวใจนั้นเนี่ยมันมั่นคงอยู่กับดุนยามันคงอยู่กับดุนยารักอยู่กับดุนยาก็จะหายไปวยัจมาอูฮามินฮาลาลินฮารอมเขาก็ทำการรวบรวมรวบรวมดุนยาเนี่ยสิ่งที่ฮาลาลก็เอาสิ่งที่ฮารอมก็เอาเนี่ยความไม่ได้มาเมื่อไรกันจะฮาลาลจะฮารอมมีเอาหมดเลยความบอกว่ามันจะมีนะนะมันจะมีนะก็อยากได้ยาซูรุตัมยีซูมูฟีจัมอิฮีการแยกแยะนะการแยกแยะมันก็จะหายไปในการที่เขาได้ทำการรวบรวมดุนยาคือรวบรวมทรัพย์สินเงินทองก็จะมาแยกแยะนะให้ได้มาก็แล้วกันนะแม้สิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่มันถูกต้องก็ตามแต่เขาให้ได้มายาซูลุฮายาอูบิรับบิฮิอัซซะวะจัลลาวะรับบะฮูความละอายต่ออัลลอฮ์ก็หายไม่ละอายการบูรพาบ้านอยู่กับอัลลอฮ์ไม่ได้เห็นนบีตลอดมันก็หายไปแล้วให้มันให้ได้มาสิบุญญาของให้ได้มาสิบุญญาของน้องก่อนเพราะวันใจห่างไกลอาการจากวันนี้ในเกณฑ์ในวิธีมาแต่ท่านยาจาบุมาอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺท่านได้กล่าวว่ายับนาอาดัมลายาซาลูบีลูกามุตมัสซีปังโอ้ลูกหลานอาดัมศาสนาของท่านเนี่ยนะยังคงถูกฉีกฉีกขาดมาซาบักันมุกับฮุบบิดดุนยามุตอาลีตันกาแฟที่หัวใจของท่านนั้นยังผูกติดอยู่กับการหลงดุนยาดุนยาศาสนาก็จะถูกฉีกขาดทั้งหลายนะถ้าหากว่าเราใจเราลุ่มหลงดุนยาและดุนยาเราก็จะไม่สนใจแล้วไม่สนใจทรัพย์สินเงินทองจะได้มายังไงผมว่ากันอีกเรื่องนึงนะแต่ตอนนี้ว่าให้ได้มาพร้อมแล้วกันมันมีการแยกแยะนะฉะนั้นสตรีคนท้องที่ได้มาดูดวงที่ออกไปเขาต้องทำการละอายต่ออัลลอฮ์ต่อพระองค์ต่อพระบัตรอยู่ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์เห็นอยู่ต่อสตรีคนท้องที่เราได้มาเราก็กลัวเราก็ต้องได้สิได้มาด้วยสิ่งที่ฮาลาลทำสิ่งที่ฮาลาลเนี่ยทำธุรกิจทำอะไรต้องสัจจินสัจเกณฑ์สัจจินสัจจะนะเราจะมีนุ่นมีสติเพราะฉะนั้นหัวใจเราเนี่ยขาดมูลมีนุ่นอย่างสม่ำเสมอหัวใจเราก็จะมีความผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคัลิมะฮ์อัลซาคุบิลลาฮิอับดัลฮัยยุลยันตะกยันตะกิลมินฮายาติอิลาฮายาตินلا موت له سوى لحظة والله سبحانه وتعالى أعلى وعلى الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط
الذين أنعمت عليهم والمغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولنا ووالدنا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولإخواننا في الله ولجميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلحنا وأصلح قلوبنا وأصلح أخلاقنا وأصلح أفعالنا وأحيي آباءنا وأبناءنا وأجدادنا وجداتنا وبنيانا أخرانا يا مسلم الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما إنك أنت السميع العليم. اللهم لا هذه المدرسة حتى لي علما وفقها واعمرها بموجودين والعاملين والسالكين العارفين بالله تعالى، وامنعهم من المفسدين والحاسدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.